แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับแท็กซี่นั้นส่วนใหญ่ให้บริการเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลเท่านั้นนะครับแต่ตอนนี้เมืองพัทยาครับเปิดตัว Grab Taxi แล้วนะครับแอปพลิเคชันเรียกแท็กซี่ผ่านโทรศัพท์มือถือที่เมืองพัทยาอย่างเป็นทางการแล้วครับ คุณจุธาศรีคูวินิตกุลนะครับผู้ก่อตั้ง Gra b t a ท็กซประเทศไทยก็กล่าวนะครับว่าหลังจากที่ Gra b บ a ท็ซี่เนี่ยเปิดให้บริการที่กรุงเทพเมื่อปลายป,ายปีที่ผ่านมานะครับและได้รับความนิยมเป็นอย่างมากทำให้แก็บแท็กซี่เปิดให้บริการในเมืองพัทยาเป็นเมืองที่2ในไทยนะครับและเป็นเมืองที่16ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยแกร็บแท็กซี่ก็เชื่อว,ว่าจะสามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยได้ทําให้มีความสะดวกสบายปลอดภยัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ Grab Taxi นั้นให้บริการในประเทศไทยมาเลเซียฟิลิปปินส์เวียดนามสิงคโปร์และอินโดนีเซียครับตั้งแต่ปี2555นะครับมีคนขับรถแท็กซี่หลายหมื่นคนเริ่มใช้เทคโนโลยี Grab Taxi บนสมาร์ทโฟนครับเพื่อรับการเรียกแท็กซี่อยู่ในเมืองต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ให้บริการครับปัจจุบัน Grab Taxi ก็มียอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วกว่า1น00 7 0 0 0 0ครั้งนะครับและจำนวนผู้ใช้กว่า300,000คนต่อเดือนผู้โดยสารสามารถเรียกแท็กซี่ผ่านสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตทุกระบบปฏิบัติการทั้ง iOS Android และ Window ได้นะครับเราเคยนำเสนอแล้วนะครับก่อนหน้านี้ว่าคู่แข่งสำคัญในตลาดนี้นะครับ Grab Taxi, Easy Taxi นะครับแล้วก็รวมทั้งในระดับนะครับแบบว่าที่เป็นรถหรูนะคบ Uber นะครับผมที่เป็นผู้ให้บริการนะครับก็เลือกกันได้แต่ว่าตอนนี้ Grab Taxi มาอีกก้าหนึ่งก็คือคไปทำต่างจังหวัดเริ่มที่เมืองท่องเที่ยวแล้วนะครับผม